ก็จะเห็นสภาพอย่างนี้เราก็ตัดสินใจเข้าเสนานิคมครับท่านผู้ชมฮะจุดที่เคยไปสำรวจมา2ครั้งช่วงที่น้ำยังไม่ขึ้นเนี่ยนะก็ปรากฏว่าโอ้โหท่านี้แหละฮะจัดหนักน้องน้ำจัดหนักนะฮะท่วมสูงเลยและช่วงนี้แหละฮะที่น้ำทำไปทำมาเนี่ยทำท่าจะมาถึงเบาะนั่งคือเข้ามาในรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะมันเป็นเรื่องปกติแฉะทุกวันอยู่แล้วถูกต้องฮะค่ะก็ไปตรงเสนานิคมหนึ่งแล้วก็ผ่านเข้าไปที่ชุมชนนครหลวงจันทร์เกษมแล้วก็ตัดเข้าไปที่ซอยเสือใหญ่หรือรัชดา36ซึ่งเป็นซอยที่ซับซ้อนหน่อยแยกย่อยเยอะแล้วมันทะลุได้หลายทางนะฮะค่ะก็แน่นอนฮะมันก็เหมือนกับทุกที่ที่เราไปก็มักจะถูกบอกจากชาวบ้านบริเวณนั้นว่าถูกตัดขาดความช่วยเหลือนะก็มีทั้งที่เป็นบ้านหลังมีรั้วมีทั้งที่อยู่อพาร์ตเมนต์มีทั้งที่อยู่กันแบบทาวน์เฮาส์แล้วก็มีทั้งที่อยู่กันแบบชุมชนของคนยากคนจนอันนี้เราพูดกันตรงๆเป็นต้นว่าชุมชนซาเล้งลุงบุญยังสุวิบุญเนี่ยเป็นคนบอกนะว่ารวบรวมรายชื่อคนในชุมชนกว่า200ครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมในละแวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคือขอแค่ตอนเช้าค่ะขอแค่คือคงประสานงานกับผิดพลาดแกไปรวบรวมรายชื่อแล้วก็ถูกบอกให้ส่งแฟกมาที่ช่อง3แกก็ถืออยู่ปึกเบ้อเล่อเนี่ยฮะนะผมก็เลยบอกว่าส่งแฟกเนี่ยหมายความว่าส่งเป็นจดหมายหน้าเดียวนะแล้วก็ขอเอาบัตรประชาชนของคุณลุงเนี่ยเป็นการยืนยันอย่างที่เป็นต้นเนี่ยนะปัญหาก็คือชุมชนคนยากคนจนซาเล้งซึ่งน่าจะใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งแล้วก็รวมถึงคนทำงานลองไปฟังเสียงดูไหมฮะเชิญนะให้มีรถอะค่ะออกจากซอยไปถึงหน้าปากซอยอะค่ะแค่นั้นเองใช่ไหมใช่ค่ะซอยเสือใหญ่รัชดา36ใช่ไหมใช่ค่ะรัชดา36คือต้องทำงานทุกวันนะคะน้ำเท่านี้อะค่ะแล้วก็ขากลับอีกค่ะคือเลิกงาน6 โมงเย็นแล้วคือกลับเข้ามาแล้วไม่มีรถเลยค่ะเหมือนป่าช้าเลยพี่แล้วก็คือเข้าคลองมาอย่างเดียวค่ะแล้วก็ไปเข็นพุ่งมายอมเสียดอกอะวันละ100นะดอกอะพันหนึ่งอะวันละ100อะเสียดอกนะมันอยู่ไม่ได้พี่ชีวิตถ้ามันร้อยน้ำแห้งอยู่ไม่ได้หรอกเพราะเราอาชีพซาเล้งอะอาชีพพวกเก็บกระดาษอะไรพวกนี้มันอยู่กันไม่ได้หรอกถ้าอยู่ได้แย่เลยอะอยู่ไม่ได้หรอกเงี้ยมันต้องหมุนเวียนไปเรื่อยๆฉันลำบากแม่คุณเด้อชีวิต80แล้วไม่เคยอย่างนี้เลยหลังบ้านน่ะน้ำมันตุ่มฟ้าหมดแล้วแล้วไม่ได้มาพูดโจมตีด้วยพูดเรื่องจริงด้วยตุ่มน้ำฟ้าหมดแล้วค่ะลำบากหลานเนี่ยโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้วเนี่ย3คนไปฝากเขาเลี้ยงเนาะไม่มีที่นอนเป็นไงฉันเป็นโรคหัวใจค่ะแล้วก็หัวใจตีบไม่มียากินเลยค่ะขาดยาแล้วไปหาหมอยังไงก็โรงพยาบาลนิ้วมินไปไม่ได้น้ำท่วมแล้วขาดยาแล้วใจสั่นหมอเขานัดวันที่9แล้วก็นี่มันจะถึงแล้วก็รถไปไม่ได้ก็อะไรก็ไม่มีสักอย่างอะไรก็ไม่มีเลยลูกเต้าก็ไปอยู่กับที่อื่นหมดจ้าแล้วก็ฉันก็เนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่เนี่ยอดทนก่อนยาอดทนอดทนได้ค่ะแต่ยาไม่มีกินท่านผู้ชมฮะนี่ก็ไปกู้เงิน500ต้องส่งดอกวันละ50 10% ต่อวันน่ะนะพยายามจะมาขายผักก็นี่แหละท่านผู้ชมอะอุทกภัยคราวนี้ทำให้คนที่มาหาผมเนี่ยนะมีทั้งเจ้าของบ้านมีรั้วเด็กทำงานที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ต้องไปทำงานประตูน้ำแล้วก็ซาเล้งมายืนอยู่ในวงเดียวกันก็แปลว่าเราทุกทั่วหน้าทุกคนละแบบเนี่ยยืนอยู่ในวงเดียวกันน้องใบฮะที่ยายเมื่อสักครู่เนี่ยก็โอ้โหคือรถมันก็เป็นทางที่มองไม่เห็นโครมแกก็นอนอยู่หนุนขึ้นมาก็จะพังหนุนสูงเลยนะแล้วที่เดินเนี่ยเศษแก้วทั้งนั้นนะค่ะเนี่ยฮะคุณยายก็ต้องอยู่ในเพิงที่หนุนมาหลายรอบอย่างที่ว่าค่ะนะความจริงเนี่ยมันจะมีเสียงซึ่งเล็ดลอดออกมาเนี่ยก็คือพูดกันตรงๆนะฮะผมตรงไปตรงมาอยู่แล้วเป็นเสียงเออะโวยวายก็ทำให้ผมก็เข้าใจได้ระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะว่าจะโวยวายไปทำไม
อย่างเราเข้าไปเฉยๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะก็ไปสอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วจะได้ดูว่าจะประสานความช่วยเหลืออย่างไรก็จะมีเสียงเอะโวยวายจากบางท่านเนี่ยนะในทำนองว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยขอข้าวกล่องก็ไม่ให้เราก็คนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดไปมาดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นไม่ใช่คนนี้นะคนนี้ก็อธิบายเรียบร้อยดีท่านี้พูดกันตรงๆนะคือบางทีเนี่ยสมมติว่าคนอยากจะมาดูแลประสานงานช่วยเหลือเนี่ยได้ยินอย่างนี้เนี่ยเป็นผมก็ไปฮะถ้าใจไม่แข็งผมก็ไปเหมือนกันคือผมก็เปิดเหมือนกันคือกลัวมีเรื่องค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไงนะฮะคือกลัวมีเรื่องคงนึกออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในชุมชนของท่านต้องดูแลกันต้องห้ามปรามกันนะฮะอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมฮะพื้นที่ผมก็พยายามจะบอกว่ามันกว้างขวางมันไม่ได้เป็นท่วมเฉพาะซอยนี้ถนนนี้ถ้าดูข่าวจริงเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันท่วมนะฮะขนาดขอบเขตความเสียหายเนี่ยมันก็ไล่ระดับกันลงไปถูกไหมฮะความสำคัญมันก็ต้องว่ากันตามระดับจัดลำดับความเร่งด่วนก็อย่างที่ว่าอันนี้ยากจนก็ดูแลช่วยเหลือเยียวยากันเฉพาะหน้าอะไรอย่างไรอย่างที่ว่าเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะแต่พอบางทีเนี่ยมันไม่ได้มีปี่มีขุยอะไรเลยอ่ะน้องใบฮะก็เหมือนคือบางคนไปเนี่ยหนึ่งกลัวสองเสียกำลังใจสามไปดีกว่าบางทีอยากเข้าไปช่วยพอไปเจอต่อว่าต่อขานะนะคะเพราะมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยน้องใบจู่ๆมันกลายเป็นเหมือนกับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนะนี่ผมเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยนะถ้าจะไปคือถ้าไม่ใจแข็งเมื่อวานนี้นึกว่าจะมีเรื่องผมก็คงไปเหมือนกันน่ะแต่พอเหลือไปเห็นอย่างที่ว่าแล้วสุดท้ายใครเดือดร้อนก็คุณยายอย่างเงี้ยค่ะใจเย็นๆกันดีกว่านะคะแล้วก็คนในชุมชนก็ดูแลกันแล้วกันหน่อย